วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการของเราพร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองค่ะวันนี้ก็นั่งอยู่กับอาจารย์แล้วนะคะเราก็สดๆกันจาก Miracle Studio กัตนามบางใหญ่นะคะพบกันทุกวันอังคารเย็นแบบนี้ 6:00 นถึง 1:30 นนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวสาระน่ารู้เนี่ยต่อจากเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะอาจารย์ได้พูดเรื่องของจะทำงานมงคลงานมงคลอย่างไรให้ได้ผลสูงสุดให้ได้ผลหรือว่าเป็นมงคลได้สูงที่สุดนะคะคุณผู้ชมที่พลาดไปสัปดาห์ที่แล้วสามารถชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาต่อลงลึกในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยใช่ครับคราวที่เราพูดถึงการเรื่องเลิกที่เป็นมงคลกับวันที่เป็นมงคลของเจ้าของงานทีนี้ในงานมงคลเนี่ยมันจะมีลักษณะงานอยู่2แบบคือแบบแรกคือเจ้าภาพเนี่ยก็คือเจ้าของงานเป็นเจ้าภาพเองคือเหมือนตัวเราเองจะจัดงานขึ้นมาเราเนี่ยคือเจ้าภาพไม่ใช่ถ้าเราแต่งงานต้องมีเจ้าภาพแทนเราอ๋อถ้าแต่งงานต้องมีเจ้าภาพแต่ถ้าขึ้นบ้านใหม่ใช่เราขึ้นมาเราเป็นเจ้าภาพเองครับงานบางประเภทเนี่ยไม่ต้องการคนนอกมาเป็นเจ้าภาพไงถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรคุณทำไปเลยอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่ของเรานึกภาพออกไหมหรือบางทีก็ไปออกรถใหม่อย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาคนอื่นเราทำเองหมดเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่เป็นไรแต่คุณแพรทราบไหมครับว่างานบางงานที่ต้องใช้เจ้าภาพแล้วเราเชิญคนผิดประเภทเนี่ยทำให้งานนั้นเป็นอัปมงคลตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเอาสมมติคุณแพรจะเปิดผับไปเชิญพระมาเปิดไปเชิญพระสงฆ์เนี่ยมาเปิดร้านมาเปิดผับเปิดบาร์เจ๊งเลยเจ๊งทันทีหรือแม้ว่าไปเชิญคนธรรมะธรรมโมมาเปิดผับก็เจ๊งก็ดูขัดกันก็ขัดใช่สมมติยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคุณแพรบอกว่าจะไปเปิดผับแต่ไปเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ดูก็ดูดีไหมฮะก็ดูดีเพราะว่าท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ผิดประเภทผิดงานไปหน่อยผิดงานพอเปิดปุ๊บเนี่ยงานนั้นก็ถือว่างานนั้นจะไม่เป็นความสำเร็จการที่เราเปิดงานแล้วมีเจ้าภาพเป็นการอาศัยวาสนาของผู้อื่นมาช่วยค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าสมมติคุณแพรเปิดร้านเนี่ยอยากจะดังแบบร้านแฟชั่นดังๆเนี่ยถ้าคุณแพรรู้จักคนที่เจ้าของร้านแฟชั่นเชิญเข้ามาเปิดมันเหมือนกับเราอาศัยวาสนาและบารมีของเขามาช่วยเราไม่ใช่ว่าไปเชิญคนโนเนมหรือคนที่อยู่ในวงการอื่นมาเปิดเนี่ยเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะเหมือนกับว่าเราวาสนาสิ่งนี้เขาไม่มีมาให้เราเราก็ไม่มีค่ะงั้นตรงนี้เป็นคนโบราณก็ถือเคล็ดเรื่องนี้มากถ้าทำงานที่เกี่ยวกับสมมตินะฮะไปรับตำแหน่งเนี่ยเห็นไหมฮะคนให้ตำแหน่งเราก็คือคนในวงการเนี้ยให้ยศให้ตำแหน่งก็ต้องเป็นในพลเป็นจอมพลค่ะหรือเป็นกษัตริย์ถึงจะให้ยศแบบนี้ถึงจะเป็นมงคลกับเขาแต่อยู่ดีๆไปเชิญพ่อค้ามาให้นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าท่านจะเชิญเจ้าภาพต้องเชิญให้เหมาะก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นความเชื่อและเขาถือกันมานะคะถูกต้องครับงานประเภทที่เจ้าภาพหรือว่าใช้ผู้มีพระคุณทำได้อย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่เงี้ยนะครับเป็นงานที่เราทำได้ตัวเองแต่งานบวชเนี่ยต้องเชิญผู้มีพระคุณมาเป็นเจ้าภาพไอ้นี่ถือเลยนะไม่ใช่ใครๆก็มาเป็นเจ้าภาพได้ในงานบวชต้องถือผู้มีพระคุณและผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็อย่างเช่นบิดามารดาถูกครับญาติผู้ใหญ่ของญาติผู้ใหญ่ที่เรามีพระคุณกันนะคะครับมาเป็นผู้เป็นเจ้าภาพงานบวชนะครับแล้วอย่างงานเปิดกิจการต้องเชิญผู้มีชื่อเสียงในวงการนั้นค่ะอย่างสมมติคุณแพรเป็นเจ้าจะเปิดถ่ายหนังเรื่องใหม่คุณแพรต้องเชิญผู้กำกับที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างหนังหรือไม่ก็เชิญดาราที่ดังๆในวงการนั้นมาเปิดนะไม่ใช่อยู่ดีๆไปเชิญพ่อค้ามาเปิดเปิดร้านเสื้อผ้าก็ต้องเอาคนที่ประสบความสำเร็จในด้านของแฟชั่นเสื้อผ้ามาเปิดร้านทำผมก็อาจจะเป็นช่างผมมือหนึ่งของประเทศใช่ครับแล้วหรืออย่างน้อยต้องมีชื่อถูกครับมาเพิ่มให้กับเรานะครับไอ้สิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะเปิดก็เปิดได้นะจะเปิดโรงเรียนต้องเชิญเพื่อนนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาการมาเปิดโรงเรียนไม่ใช่เชิญพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดไม่ได้หรือบางทีเราเกรงใจอยากให้ผู้มีพระคุณมาเปิดมันก็ไม่ถูกเรื่องแล้วอย่างกรณีงานแต่งอย่างเช่นงานปูผ้าหรืองานรดน้ำมงคลก็ต้องเชิญครอบครัวที่เขาประสบความสำเร็จลูกหลานดีคู่สามีภรรยาไม่ได้มีการหย่าร้างมาเป็นเจ้าภาพในงานนี่อาจารย์เขียนไปตั้ง4ข้อสำหรับงานสมรสใช่ครับสมรสนี่สำคัญนะครับผู้ใหญ่ที่จะเป็นเจ้าภาพในงานจะต้องมีครอบครัวที่ราบรื่นจะต้องมีลูกหลานที่ประสบความสำเร็จนะครับและเป็นผู้มีฐานะและชื่อเสียงดีนะครับที่สำคัญอีกอันนึงคือต้องมีอายุยืนนะครับมีอายุยืนแล้วใช่ครับแล้วสุขภาพดีเพราะจะทำให้คู่สมรสเนี่ยอายุยืนและมีสุขภาพดีเหมือนเขาที่เขาถึงว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมาจากสาเหตุนี้เพราะฉะนั้นอย่าทำเรื่องไม่ถูกต้องกับงานที่กำหนด
เราจะได้โชคที่สำเร็จเพราะงานเหล่านี้คืองานมงคลทั้งสิ้นใช่ครับและเป็นงานมงคลบางประเภทต้องอาศัยวาสนาผู้อื่นจำเป็นต้องอาศัยวาสนาคนที่ดีกว่า อันนี้สำคัญนะอย่าถืออย่าทิฐิอย่าทิฐินะครับต้องเชื่อเรื่องแบบนี้ไว้บ้างทีนี้เรื่องถัดมาก็คือเรื่องทิศนะครับเวลามีงานมงคลอันแรกก็คือเจริญเจ้าภาพให้ถูกอันที่สองเนี่ยก็คือทำให้เหมาะกับงานและอันที่สามก็คือว่าการแต่งกายของเจ้าของงานการแต่งกายของเจ้าของงานคือตัวเราคือตัวเราและเจ้าภาพและเจ้าภาพด้วยใช่ครับในการแต่งกายเนี่ยจะต้องกำหนดสีของวันด้วยไม่ว่าจะใส่สีอะไรก็ได้นะไม่ใช่นะครับและต้องกำหนดทิศที่นั่งด้วยคือหมายว่าเจ้าภาพต้องหันหน้าไปทิศใดรวมทั้งคู่บ่าวสาวถ้าจะเป็นงานมงคลในวันนั้นก็ต้องหันให้ถูกทิศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าภาพจะต้องนั่งให้ถูกทิศที่เป็นมงคลไม่ใช่ว่าจะนั่งยังไงก็ได้อย่างที่เราเข้าใจกันไม่ใช่ทิศต้องเป็นมงคลและเจ้าของงานเจ้าภาพก็ต้องเป็นมงคลมีสองส่วนที่ประกอบกันคือการแต่งกายและทิศต้องเป็นมงคลนะครับอย่างเช่นจัดงานวันอาทิตย์ค่ะนะครับโจทย์นะคะโจทย์อันนี้สำคัญนะฮะเจ้าภาพต้องใส่ชุดสีเขียวนะครับเจ้าภาพและเจ้าของงานค่ะนะครับและต้องหันหน้าไปทางทิศใต้และทิศใต้หันหน้าไปทางใต้นะครับถ้าจัดงานวันจันทร์เนี่ยสีเป็นสีม่วงอันนี้ไม่ใช่วันเกิดนะคะไม่ใช่ครับวันที่จัดงานนะครับไม่ใช่วันเกิดนอกอย่าเข้าใจผิดนะคะครับวันงานนะครับคุณจัดงานตรงกับวันไหนในสัปดาห์ต้องเป็นไปตามนี้ค่ะอย่างวันจันทร์นี้ต้องเป็นสีม่วงและหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และใครที่จัดงานวันอังคารต้องเป็นชุดสีเหลืองและหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะจัดงานวันพุธนะครับต้องใช้ชุดสีเทาหรือสีเขียวอ่อนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจัดงานวันพฤหัสใช้เสื้อสีแดงนะครับแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันกับคนวันพุธแล้ววันศุกร์นะครับสีชมพูนะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วจัดงานวันเสาร์ใช้ชุดสีน้ำเงินและฟ้าหันหน้าไปทางทิศเหนืออันนี้เป็นเรื่องเคร่งครัดนะฮะค่ะคุณแพรทราบไหมฮะว่าคนโบราณยังถือว่าถ้าจะนั่งเล่นพนันก็นั่งถูกทิศด้วยเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่านักพนันเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าวันไหนต้องนั่งทิศไปทางไหนใช่ครับเขาไม่มีทิศเหลาเหล็กกับทิศเขาเรียกว่าเป็นทิศเหลาเหล็กห้ามนั่งแล้วเสียตลอดเหลาเหล็กนะครับแล้วก็ประเภททิศราหูจรค่ะเนี่ยเขาจะมีทิศที่กำหนดว่านั่งแล้วได้ตังค์นั่งแล้วเสียตังค์เพราะฉะนั้นเวลามาทีหลังแล้วนั่งเลือกทิศไม่ได้เขาไม่เล่นค่ะไม่เล่นเลยกลับบ้านกลับบ้านเลยบอกไม่มีทิศแล้วก็ไม่เล่นทีนี้บังเอิญว่าเราไม่ส่งเสริมเรื่องนี้จึงไม่เอามาพูดค่ะนะคะเราก็เอาเรื่องที่เป็นมงคลเนี่ยมาพูดกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมสามารถเอาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปที่หน้าจอโทรทัศน์ของเราไว้ก็ได้เลยใช่ครับนะคะอันนี้สำคัญนะครับนะครับจะเปิดอะไรต้องทำให้เป็นมงคลครบแล้วเราจะได้ประสบความสำเร็จเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะมีการเปิดกิจการเราจะได้เลือกวันเลือกสีการแต่งกายแล้วก็เลือกทิศที่ถูกต้องได้เพราะเราก็ยังไม่รู้เนาะอนาคตเราจะเปิดวันไหนหรือเราจะมีงานมงคลสมรสวันไหนที่จริงเรื่องนี้ยังสำคัญอีกนะอย่างกรณีสมมติว่าเรารับราชการนะฮะเรายังถือว่าวันนั้นเนี่ยสมมตินะฮะข้าราชการต้องใส่เครื่องแบบค่ะแต่เขาจะใส่เครื่องประดับให้ตรงกับสีวันเครื่องประดับของข้าราชการใช่ไม่ใช่ไม่มีส่วนตัวไงของส่วนตัวคือชุดข้าราชการมันสีเดียวอยู่แล้วสีกากีก็เลยใส่สีอื่นไม่ได้ก็เลยใส่อย่างสร้อยห้อยจี้วันนั้นนะฮะสีจะให้ตรงกับทิศมงคลค่ะสีมงคลแล้วก็นั่งให้ตรงทิศต้องขยับโต๊ะให้ตรงทิศก่อนพอนั่งเสร็จแล้วพอเสร็จพิธีถึงจะขยับโต๊ะกลับไปที่เดิมได้หรือว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเราจะเปิดกิจการสมมุติสีประจำร้านบังเอิญว่าไม่ใช่สีที่ตรงกับวันนั้นเราก็สามารถหาเครื่องประดับมาแทนได้ถูกไหมคะคือสีร้านไม่เกี่ยวฮะคือวันงานไม่เกี่ยวกับสีร้านสมมติสีร้านเราต้องสีร้านสีม่วงเราต้องใส่ชุดสีม่วงด้วยเพื่อเข้ากับธีมร้านอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ต้องเอาสีประจำวันวันที่เปิดงานไม่เกี่ยวกับสีร้านต้องคือเราต้องแต่งสีให้ถูกกับวันไม่เกี่ยวกับร้านค่ะร้านจะจัดร้านจะสีอะไรก็แล้วแต่เวลาเปิดงานเนี่ยต้องเอาวันนั้นและสีวันนั้นถ้า in case ว่ามีความจำเป็นว่าต้องใส่สี บางสีโดยที่ไม่ใช่สีมงคลครับเราก็นำเครื่องประดับมาแทนใช่มาเพียงเช่นเป็นจี้เป็นสร้อยเป็นตุ้มหูหรือเป็นกำไรข้อมือก็ได้ก็ยอมให้ค่ะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่คนโบราณเขามีความเชื่อถือกันมาทีนี้ผมมีเรื่องนึงเนี่ยนะฮะผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยเขาขายเครื่องประดับแล้วก็เข้าใจเรื่องอย่างนี้เพราะเรียนมาเขาเรียนจากผมอธิบายให้ฟังเวลาเขาขายเครื่องประดับเนี่ยเขาจะแนะนำคนซื้อให้รู้เรื่องสีนะฮะปรากฏว่าคนซื้อนิยมซื้อจากร้านนี้เพราะว่าเขามีความรู้อธิบายว่าสีนี้ต้องเป็นเรื่องรายงานไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกว่าใครขายเครื่องประดับควรจะมีความรู้แบบนี้อย่างน้อยลูกค้า
พอได้แนะนำสิ่งที่ดีๆเนี่ยพอเขาไปทำแล้วมันมีความรู้สึกใช่แล้วเนี่ยเขาจะกลับมาแล้วไม่ได้กลับมาคนเดียวนะก็พาลูกค้ามาอีกใช่บอกต่อใช่ครับบอกต่อก็ต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้ควรจะรู้ไว้จริงๆแล้วหลากหลายสาขาอาชีพนะคะรู้ไว้ก็ไม่เสียหายไม่เสียหายผมมีเรื่องดีๆกับลูกศิษย์หลายท่านนะฮะท่านหนึ่งเนี่ยเขาทำอาชีพแบบเดียวกับเป็นช่างแต่งหน้าดาราค่ะแล้วเขารายได้ไม่พอเขาทำงานในกองถ่ายนี่แหละเสร็จแล้วก็หันไปหาผมก็เลยบอกว่าไปเรียนเรื่องสักคิ้วเพราะว่าเขาชอบเรื่องสักคิ้วผมเลยไปสักคิ้วแต่ไปศึกษาเรื่องโงเฮงและให้รู้ว่าคิ้วแบบไหนเหมาะกับใครอ๋อไม่ใช่แค่ว่าสักเป็นต้องรู้โงเฮงด้วยถูกครับเขาก็ทนไปศึกษาเรียนมาจนทั้งมีความรู้แล้วเวลาไปสักให้ดาราท่านใดหรือว่าคนภายนอกนะครับปรากฏว่าเขาสักไปแล้วเขาดีปรากฏว่าร้านนี้กำลังแน่นเติมเลยใครๆก็แนะนำตากร้านนี้ละเฮงเอ๊ไม่รู้ว่าร้านเดียวกันหรือเปล่านะพอดีว่าเป็นของคุณแม่เพื่อนเขาก็จะมีเขาเรียกว่าโงเฮงเนี่ยมันมีหลายแบบนอกจากเรารู้เรียนรู้โงเฮงแล้วมันจะมีศาสตร์จีนอีกคิ้ว5ธาตุคิ้วอะไรอย่างเงี้ยอู้เยอะแยะมากมายเขาไปศึกษามาไงผมแนะนำไปศึกษาแล้วก็ศึกษามาแล้วเราก็แนะนำบางส่วนการขายเครื่องประดับก็ดีการสักอะไรก็ดีถ้าเรารู้เรื่องความเป็นมงคลนะครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของเราด้วยอันนี้แนะนำสำหรับคนขายเครื่องประดับนะครับถ้าบางคนไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสไปเรียนต้องบอกว่าตามร้านหนังสือเนี่ยเขามีหนังสือคู่มือการเขาเรียกว่าจะสอนก็ไม่เชิงนะคะแนะนำเรียนแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นความรู้มีเยอะแยะนะคะสามารถหาได้ตามร้านหนังสือทั่วไปถ้าสำหรับคนที่ยังไม่มีเวลาไปเรียนจริงๆนะคะรวยไม่เสียหายทุกสาขาอาชีพเลยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ติดตัวดีๆนะคะใครตามไม่ทันไปชมย้อนหลังกันนะคะตั้งแต่ที่ที่แล้วด้วยนะคะว่าจะจัดงานมงคลอย่างไรให้เป็นมงคลสูงสุดจนมาถึงวันนี้นะคะก็มีเรื่องของการแต่งกายเรื่องทิศเรื่องสีนะคะแต่สำหรับปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวสงกรานต์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะนำเรื่องของว่าสีอะไรนะคะเหมาะกับปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะหลังสงกรานต์นี้ไปก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยอาจารย์ก็จะมีเรื่องสีเรื่องอาชีพนะคะเรื่องนางสงกรานต์เรื่องวันมาบอกนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามเราในทุกๆวันอังคารเลยนะคะแล้วก็ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand รับชมย้อนหลังนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดกันนะคะกับคุณผู้ชมทางบ้าน2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะโทรมาเพื่อลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะที่024960493 024960494 SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ